ังอยู่กันที่เมียนมาค่ะคุณฝ้ายสุวิมลนะคะพาคุณผู้ชมไปที่รัฐยะไข่หลายเทปแล้วด้วยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ที่รัฐยะไข่แต่ว่าจะพาคุณผู้ชมนั้นไปอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนบนแผ่นดินนี้นะคะจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในมหัศจรรย์อาเซียนค่ะก่อนที่จะเข้าไปในตัวเมืองมรักอูนะคะจะต้องทำความรู้จักเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่เราจะเห็นได้ทั่วเมืองด้านหลังของฝ้ายค่ะมีเจดีย์2องค์สีทองแล้วก็ที่จริงแล้วจะมีอีกองค์นึงนะคะเป็นเจดีย์สีทอง3องค์ด้วยกันเรียกได้ว่าที่ราบลุ่มที่เราเห็นข้างหลังนะคะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญของเมืองมรักอูค่ะสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศทุกคนย้อนเวลาไปดูเรื่องของการก่อร่างสร้างอาณาจักรยะไข่กันไปแล้วว่ากันว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ดินแดนแห่งนี้รุ่งเรืองได้ก็คือศาสนาและพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ตรงหน้าเรานี้ก็คืออีกหนึ่งหลักฐานสำคัญค่ะมุนีองค์นี้สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.649ในสมัยอาณาจักรธัญวดีอาณาจักรแรกเริ่มของชาวยะไข่ค่ะมีด้วยกันทั้งหมด2องค์คือองค์เล็กและองค์ใหญ่องค์ใหญ่ที่เราเห็นนั้นเป็นองค์จำลองหลังจากถูกพระเจ้าประดุงกษัตริย์พม่าในขณะนั้นมาอัญเชิญไปยังเมืองอมรปุระและย้ายไปต่อยังเมืองมันดาเลในครั้งที่ชาวยะไข่เสียเมืองให้กับพม่าส่วนองค์เล็กนั้นก็ยังคงอยู่คู่กับชาวยะไข่มาจนถึงปัจจุบันค่ะ I'm not sure about the 2,000 years ago maybe around about 2 or 3,000 years ago and that time also you know the country is in we had a kingdom as a Danyawadi and after Danyawadi and between Wesali and the Lemru the Mrauk Mrauk is the last kingdom of in Arakan at the same time also the Burmese kingBodopaya, he brought there a lot of statue and also bronze and also with the Mahamuni's Buddhist image brought to the Mandalay Amrapura.แต่เรื่องราวของสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาก็ยังมีให้เห็นมาจนถึงตอนนี้เลยล่ะค่ะ This is another temple is the Kothang temple. This is very important of in our world, the city for in the whole Rakhine State because it is in the whole Rakhine State is the largest all in the whole Rakhine area. Mm-hmm. As a long time as last about 300 or 400 years ago so the peoplehow to make out this temple and also how to support the sandstone and also the brick how to make people and also the Buddhist is very close because at the long time also BC about the 4th century BC the love of the Buddha is a Gautama Buddha so jump right to the Danyawadi country in that time also the our country is toget also in Theravada Buddhist in country, the people, the belief of the Buddhist, Buddha. So the people, some of the villages, so when they live in also, they're very close to the temple, but they are not to disturbing of to the Buddhist, and also statue and also to Buddha, because of their Buddhist, they're afraid of in their life. And normally, also some people also to destroy or to like the Buddhist and also the pagoda,นี่เท่าที่ฟังนี่คือเขา
ชื่อมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนามากๆไม่ว่าจะผ่านมาเป็นร้อยเป็นพันปีมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าถามเรื่องของคนรุ่นใหม่เขาก็เชื่อมั่นว่าต่อจากเนี้ยคนรุ่นใหม่ยังไงก็ยังคงยึดมั่นในศาสนาอย่างเมื่อกี้ที่เราอยู่เดินอยู่นะคะก็มีแบบเหมือนเป็นวัยรุ่นเดินมาเที่ยววัดมาดูอะไรอย่างเงี้ยแม้ทุกวันนี้อาณาจักรของชาวยะไข่จะเปลี่ยนสถานะเป็นเพียงรัฐหนึ่งของเมียนมาและการเดินทางของฝ้ายในเมืองมรักอูนั้นก็เป็นเพียงการเดินทางส่วนน้อยนิดที่เราจะได้เห็นประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของชาวยะไข่เท่านั้นแต่ฝ้ายก็สัมผัสได้ถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชาวยะไข่ที่ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มคนที่มีรากเหง้าและอารยธรรมไม่ต่างกับเราค่ะรวมถึงยังได้เห็นภาพความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวพม่านั้นที่ยังคงแรงกล้าตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแน่นอนค่ะว่ามหัศจรรย์อาเซียนครั้งหน้าจะมาเจาะลึกเรื่องราวของชาวยะไข่ให้มากกว่านี้ค่ะแต่ในสัปดาห์หน้าฝ้ายจะพาทุกคนล่องตามลำน้ำจากเมืองมรักอูไปต่อกันที่รัฐชินเพื่อตามหาเรื่องราวของความเชื่อของชนเผ่าที่เกี่ยวข้องกับการสักหน้าอย่าลืมไปร่วมเห็นโลกกว้างขึ้นเห็นตัวเองเล็กลงกับฝ้ายและมหัศจรรย์อาเซียนกันต่อค่ะช่วงเกร็ดอาเซียนคือชื่อน้ำตกอยู่ในแขวงจำปาสักประเทศลาวโดยคำว่าคอนหมายถึงแก่งหรือเกาะพระเพงหมายถึงพระจันทร์วันเพ็ญที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวสวยงามเท่านั้นนะคะที่นี่ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหายากหลายชนิดปลาคอคอนพระเพงปลาคอเฉพาะถิ่นที่พบได้ในแถบนี้เท่านั้นและเป็นแหล่งอาศัยของโลมาหัวบาดในภาษาลาวโลมาเพียงไม่กี่ชนิดที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดได้ของโลกรวมถึงเป็นแหล่งกำเนิดของปลาบึกซึ่งเป็นปลาหนังน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยล่ะค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศ